สวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดของศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยนะครับวันนี้ผมชนรินทร์กุลาภอ่ำรับที่ดำเนินรายการนะครับแล้ววันนี้พี่ดารุณีกิจบุญยลัยติดภารกิจนะครับไปปฏิบัติพบปะพี่น้องประชาชนนะครับที่ภาคเหนือนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะนำเสนอข่าวแถลงข่าวร่วมกันได้แต่วันนี้ก็ได้ฝากประเด็นเอาไว้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของพี่น้องแดงอิสระเสรีชนทุกภาคส่วนนะครับที่กำลังใจจดใจจ่ออยู่ในขณะนี้เพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับที่การชุมนุมของกปปส.หรือการเดินขบวนใหญ่ของเขาจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เขาเป็นสตอรี่ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับที่เขาจะทำก่อนที่จะมีการตัดสินของปปช.ในเรื่องกรณีการทุจริตจำนำข้าวของนะครับของไทยรักของเพื่อไทยของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่คาดหมายกันอยู่แล้วล่วงหน้ากันเหมือนกรณีของตุลาการรัฐธรรมนูญที่ได้ตัดสินให้การเลือกตั้งนะครับ20ล้านเสียงของเราที่ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับแล้วก็ไปที่ลงการเลือกตั้งนะครับการรักษาหีบบัตรการรักษาสิทธิของประชาชนพลเมืองของพวกเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ได้ถูกถ่ายทอดถูกเขียนเอาไว้เหมือนกับว่ามีใบสั่งยังไงอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าพวกเราได้มองกันแล้วก็มองไม่ผิดจากที่มองกันดังนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับของพวกเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันที่29แต่จะเป็นกิจกรรมในวันที่29ในวันพรุ่งนี้อย่างไรเดี๋ยวชี้แจงนะครับขออ่านแถลงการของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนะครับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เขียนในเรื่องของแถลงการคำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยนะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2557มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนออกแถลงการคำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยก็กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ตกเป็นโมฆะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับแถลงการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเรื่องคำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ตกเป็นโมฆะซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งนับเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญเพราะจะกลายเป็นการวางหลักการและแนวทางอันเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตคำวิจัยด้วยการให้เหตุผลว่าการไม่มีการจัดการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งได้เพราะไม่มีผู้สมัครซึ่งทำให้ไม่เป็นการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันเดียวกันจึงทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคำวิจัยเช่นนี้จะเปิดทางให้กับบุคคลที่ต้องการขัดขวางการเลือกตั้งในอนาคตสามารถที่จะล้มการเลือกตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะบรรทัดฐานในคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยสามารถที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้อย่างไม่ยากเพียงแต่ขัดขวางไม่ให้เกิดการสมัครเลือกตั้งในเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นก็จะมีผลให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันในวันเดียวกันและจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะนอกจากนี้แล้วคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเช่นนี้ยังอาจมีผลสืบเนื่องทำให้การขัดขวางการเลือกตั้งที่ได้กระทำขึ้นไม่เป็นความผิดดังที่เคยมีคำวินิจฉัยเป็นการกระทำผิดการเลือกตั้งเมื่อปี2549เพราะเมื่อการเลือกตั้งไม่ถูกวิจัยว่าเป็นโมฆะซึ่งมีผลคำวินิจฉัยต่อมาว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วบรรดาการกระทำใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายก็ย่อมสิ้นผลไปด้วยเช่นกันหากยึดเอาแนวคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นมาแล้วการขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มกปปส.ก็จ้อมจะต้องรับผิดการเลือกตั้งที่เป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็จะหมดความหมายและความสำคัญลงไปโดยสิ้นเชิงและเป็นเรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มุ่งร้ายต่อสังคมประชาธิปไตยสามารถล้มล้างได้โดยง่ายมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีความเห็นว่าคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยและจะนำมาซึ่งปัญหาในสังคมการเมืองไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และการวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญมิใช่เพิ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกแต่อย่างใดหากเป็นสิ่งที่ปรากฏมาอย่างต่อเนื่องในห่วงเวลาอันความขัดแย้งของสังคมการเมืองไทยอันสะท้อนถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่
ในสถาบันนี้อันนำมาสู่คำวิจัยที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปฏิรูปองค์กรดังกล่าวให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญการปฏิรูปซึ่งถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางจึงต้องไม่ใช่เพียงการจำกัดความสนใจไว้ที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวหากต้องครอบคลุมไปถึงบรรดาองค์กรอิสระที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความขัดแย้งให้ร้าวลึกลงไปในสังคมไทยอีกด้วย22มีนาคม2557มหาลัยเที่ยงคืนนะครับนี่ก็เป็นคำแถลงการของมหาลัยเที่ยงคืนนะครับซึ่งถ้าเราดูกันเรื่องของคำวิจัยหรือคำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเราก็จะพบข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเรื่องของการที่ไปตัดสินเรื่องของการวันเลือกตั้งทั้งๆที่พระราชกฤษฎีกาในข้อของการยุบสภานั้นถูกต้องชอบธรรมถูกตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าตัดสินอย่างนี้เนี่ยก็มองได้นะครับว่าเป็นคำตัดสินที่ยกเอาประเด็นขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เอาประเด็นของคำร้องนะครับที่มีผลต่อกกต.คือเขาไปร้องกกต.เขามีผู้ร้องไปร้องกกต.นะครับอีกประเด็นหนึ่งแต่นะครับในคำแถลงวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ตั้งประเด็นขึ้นมาใหม่ครับซึ่งไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะว่าศาลเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อนะครับผู้ร้องร้องไปอย่างไรนะครับศาลก็วินิจฉัยตามคำร้องนั้นไม่สามารถตั้งคำถามไม่สามารถตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาได้อันนี้ก็คือผิดหลักนะครับของการที่จะต้องทำหน้าที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความคุมเครือให้กับสังคมเพราะว่าไม่มีคำตัดสินหรือคำแถลงวินิจฉัยที่ชี้ชัดลงไปว่านะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดคำนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่ให้สังคมไปตีตรานะครับแล้วก็ไปชี้นำกันเอาเองจนตอนนี้ก็เป็นปรากฏว่าก็รับพ้องไปกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องการหรือก็แสดงออกทางเจตนารมณ์นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องการให้การเลือกตั้งนั้นถูกต้องชอบธรรมถ้าเราดูอย่างนี้แล้วนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอนาคตการเลือกตั้งของเราคงจะเกิดขึ้นยากหรือว่ามองกันอย่างชัดเจนนะครับมองกันพูดกันตรงๆเลยก็ได้ว่าถ้าเผื่อนะครับปัญหาความขัดแย้งยังเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ไม่มีครับคือผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับว่าอนาคตของประเทศนี้ทางชนชั้นปกครองเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งครับเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประชาชนนะครับของคนที่รักประชาธิปไตยส่วนใหญ่ทั้งประเทศนะครับก็คงจะเลือกพรรคที่เขาต้องการอยู่นั่นคือพรรคเพื่อไทยอยู่ดีในเมื่อชนชั้นปกครองเขาพยายามที่จะเคลียร์นะครับให้หรือถีบก็ได้นะครับให้พรรคเพื่อไทยเราไม่มีเวทีนะครับหรือไม่มีสนามในการต่อสู้ทางการเมืองหรือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ยอมแบ่งเอาอำนาจที่เป็นของประชาชนอยู่แล้วเนี่ยมาให้ประชาชนได้ใช้อำนาจเขาอย่างถูกต้องชอบธรรมนั่นเองถามว่าทำไมเพราะเป็นอย่างนี้นะครับหลักการแนวคิดและการปฏิบัติเราจะทำอย่างไรต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็มีแนวคิดนะครับจากผู้นำของเรานะครับผู้นำของเราซึ่งผมก็ขอไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับว่าเป็นใครนะครับก็บอกว่านะครับก็การเตรียมตัวหรือการป้องกันรัฐประหารและการยึดอำนาจด้วยวิธีอื่นๆนะครับไม่เสียหายก็คือหมายความว่าการตระเตรียมนะครับพละกำลังและการใช้คำว่าพละกำลังความแข็งแรงของพวกเราความทนอดทนของพวกเราจะต้องตระเตรียมไปก่อนที่จะมีการรัฐประหารนะครับแต่ที่ท่านจะตระเตรียมสิ่งใดก็เป็นเรื่องของท่านนะครับตามแต่ที่เจตนารมณ์ของท่านที่จะมีอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเผื่อมันมีนะครับมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้กันเหมือนปี2553ก็ให้คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นให้คิดเสมอว่าในโมเดล53นะครับนะที่อาวุธสไนเปอร์ได้ถูกใช้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ให้คิดว่ามันคงจะเกิดขึ้นนะครับให้คิดเสมอนะครับว่าครั้งต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้นะครับเรื่องของความแรงถ้ามีเหตุนะครับในวิธีการปฏิบัติของพวกเขาก็ยังมีเหตุแล้วก็มีชุดความคิดของเขาแบบนั้นอยู่นะครับขอให้พี่น้องถ้าเผื่อจะต่อสู้ก็ต่อสู้ในมิติทางที่กลับกันนะครับในปี2553นะครับเราก็ต้องเปิดมิติในการต่อสู้ที่ต่างจากปี2553นะครับเพราะว่าปี2553เนี่ยนะครับพวกเราก็ต่อสู้กันด้วยใช้ตีนตบ กับ
หัวใจตบกันนะครับมิตินั้นก็เป็นพี่รู้ดีนะทุกนิ้วดีโดยไม่ต้องบอกกันก็ได้ว่ามิตินั้นเนี่ยพวกเราก็โดนเข็นฆ่าทำลายกันนะครับโดนจับขังนะครับโดนซ้อมโดนอะไรต่างๆนานานะครับผู้หญิงหลายคนนะครับโดนข่มขืนนะครับกระทำชำเรานะครับของฝ่ายเสื้อแดงของฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยวิธีใดที่สามารถป้องกันนะครับสิ่งนั้นๆได้ก็ควรที่จะหาวิธีนั้นนะครับก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะครับก็คือเราก็ต้องไปดูนะครับว่าเกมนี้จะจบตรงไหนก็มีอยู่2เกมเท่านั้นก็คือไปดูที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ดูองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งคือปปช2องค์กรเท่านั้นครับองค์กรอื่นไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับดูแค่2องค์กรเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการที่อยากจะรู้นะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรจะต้องเอาเงินไปฝากแบงก์ต่างประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับจะต้องหลบซ่อนไม่ต้องครับเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่นะครับยังโดยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยยังดีอยู่นะครับทุกท่านก็ยังสามารถที่จะคือมันจะเป็นในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อหมดในช่วงระยะเวลานี้แล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็คงจะเดินหน้าต่อไปดังนั้นคงยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปบางคนนี่เตรียมโอ่งแล้วนะว่าจะไปฝากไหนนะครับแล้วเตรียมว่าจะไปฝากเดี๋ยวจะลืมกันนะว่าไปฝากที่ไหนกันดังนั้นก็เก็บไว้ที่ไหนก็ไว้ที่นั่นเหมือนเดิมนะครับว่าการเศรษฐกิจการลงทุนนะครับเชื่อมั่นว่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็คงจะเห็นความสำเร็จของประชาชนของระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศเรานะครับแต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทางต่างประเทศองค์กรทางต่างประเทศหรือแม้แต่ตัวรัฐของต่างประเทศเนี่ยเขาจะหมายความว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรถ้าเราได้หมดทุกอย่างก็มีเขาก็มีกฎมีระเบียบเขานะครับว่าคงไม่ได้สามารถที่ช่วยอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลานั้นแต่ว่าอันนี้เราตนต้องเป็นที่พึ่งของตนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่แล้วก็ย้ำเตือนอยู่เสมอนะครับว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งทางฝ่ายกปปส.เขาอาจจะนำเอาไปเล่นหรือโจมตีได้นะครับว่าถ้าเผื่อเราเล่นทางฝ่ายการต่างประเทศมากเนี่ยมันเหมือนจะว่าจะให้การต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามาแทรกแซงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันให้ชัดนั้นมันเป็นการเพียงแต่ว่าเป็นการที่ต่างประเทศเนี่ยเขามาทำการเขามีเศรษฐกิจในการลงทุนอยู่แล้วเขาต้องมีการวิจัยนะครับแล้วเขาก็ต้องมีการดูหรือก็ประเมินนะครับตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเขาทราบเขาผมว่าคือถ้าทุกท่านติดตามในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับท่านก็คงจะทราบในข้อมูลเหล่านี้ว่าในทางการต่างประเทศเขามีข่าวกรองนะครับที่ผมเชื่อว่าก็ระดับไม่เบาทีเดียวนะครับที่ทราบอะไรเป็นอย่างดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2519ดังนั้นสิ่งนี้ก็คงจะไม่ต้องทำความเข้าใจมากมายนะครับก็ขอให้พี่น้องได้รับฟังกันแล้วก็เรื่องของการที่การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนะครับการชุมนุมนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากก็ใช้สติปัญญานะครับแล้วก็ใช้ความไต่ตองของเราอย่างมากที่สุดนะครับไปร่วมชุมนุมด้วยใช้สติปัญญานะครับเราต้องร่วมชุมนุมด้วยใช้สติปัญญาอารมณ์มีได้แต่ว่าการใช้อารมณ์เนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ร่วมของสังคมหรือการชุมนุมในขณะนั้นนั่นเองนะครับแล้วไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อถึงสากานั้นนะครับทุกคนเป็นอิสระแดงอิสระเสรีชนทุกคนเป็นอิสระทุกกลุ่มเป็นอิสระต่อกันนะครับศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการประสานงานเท่านั้นดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาตรงนั้นจริงเนี่ยก็ต้องเงี่ยหูฟังกันหน่อยนะครับถึงเวลานั้นก็ต้องฟังกันบ้างนะครับต้องฟังกันนะครับเพื่อจะไปสู่ในการต่อสู้ในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนท่านจะตัดเตรียมอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านนะครับในแดงอิสระเสรีชนต่างๆนะครับก็เรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงนะครับถ้าจะให้ประเมินนะครับเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะตามคำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เพราะว่าคำการโมฆะแล้วก็เท่ากับว่าครั้งนั้นอ่ะมันเสียเปล่าถูกไหมเมื่อเสียเปล่าแล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วปัญหาความขัดแย้งในพรรคของเขาก็มีสูงนะครับเพราะว่าเขาก็มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่อยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งกับฝ่ายที่ไม่อยากจะลงที่ไม่อยากจะลงเพราะว่าอีกหนึ่งก็อยู่ในส่วนของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับส.ส.อยู่ในมือสุเทพเทือกสุบรรณก็มีจำนวนมากนะครับ 40-50 คนเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะลงนะครับแต่อีกจำนวนหนึ่งที่ของฝ่ายของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเขาก็ต้องการลงดังนั้นเนี่ย
ความขัดแย้งนั้นเนี้ยก็เป็นความขัดแย้งของเขาเองนะครับเรื่องของเขานะครับเขาจะลงไม่ลงก็คือเขาจะลงไม่ลงเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขามีจิตจำนงเดียวนะครับก็คือไม่ต้องการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พวกนี้เมื่อได้อำนาจไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการสถาปนาอำนาจของเขาเองเขาไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนมาเป็นใหญ่อันนี้คือสิ่งที่พวกเรารับรู้ได้งั้นคงไม่ใช่สาระสำคัญนะครับไม่ต้องไปคิดแทนเขานะครับว่าเออเขาจะลงหรือไม่ลงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งเป็นเรื่องที่คงจะต้องดูกันดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดถ้าจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จริงๆแล้วเรื่องของสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่วันที่30จะไปก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์นะครับขอไปใช้สิทธิ์เหมือนกับวันเลือกตั้งของสส.ด้วยละกันนะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์นี้เพื่อจะไปยืนยันได้นะครับเพราะวันที่29ผมจะบอกนะครับว่ากิจกรรมพรุ่งนี้นะครับก็สปป.สูงสารงานเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าไปร่วมกันนะครับที่กองปราบปรามลาดพร้าวกองปราบปรามกองบังคับการปราบปรามลาดพร้าวเนี่ยตรงติดแดนมิตรนะครับติดแดนมิตรเก่าอ่ะตรงเยื้องฝั่งตรงข้ามของเซ็นทรัลลาดพร้าวเราจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าแสงสว่างที่ถูกริดรอนนะครับให้ท่านเตรียมไฟฉายด้วยนะครับเราจะไปเรียกร้องทวงสิทธิตรงนั้นแล้วก็ไปแจ้งความนำร่องในกรุงเทพมหานครในวันที่29นั้นเลยพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมไหมพี่น้องครับถ้าพร้อมมาพร้อมกัน 11:00 บอกต่อๆกันพรุ่งนี้นะครับที่กองปราบปรามลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวนะครับก็มีพวกผมเนี่ยแหละครับแล้วคุณเต้มดแดงนะครับอาจารย์เป้า DNC นะครับหลากหลายคนนะครับก็จะไปปฏิบัติภารกิจนี้นะครับไปที่กองปราบปรามการไปแจ้งความนำร่องก่อนเลยในกรุงเทพมหานครนะครับกองปราบปรามนะครับก็เพื่อที่จะแสดงเจตจำนงแรกเดี๋ยวต้องขออนุญาตโชว์หน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นใบแจ้งความนะครับใบแจ้งความที่ผมกับเพื่อนผมนะครับไปแจ้งความอย่างเงียบๆ3คนนะครับเมื่อวันอังคารครับขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับอุตส่าห์ไปแบบเงียบๆนะพ่อไปแบบเงียบเพราะกลัวอะไรไหมกลัวว่าคือเราต้องการนำร่องก่อนกลัวว่าเดี๋ยวพวกมันว่างงานไงเดี๋ยวมันจะมากันอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้นะพวกมันก็คงไม่ว่างงานมันก็มีชุมนุมของมันแล้วนะครับของกบสนะครับของเขาที่อยู่แถวฝั่งสวนลุมเขาจะเดินแถวสวนลุมก็เรื่องเขาแต่เราจะไปกองปราบปรามลาดพร้าวนะครับถามว่าสามารถฟ้องร้องได้ไหมนะครับแจ้งความได้ไหมก็เอามาโชว์แล้วนะครับว่าแจ้งความได้ครับเพราะทำเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งความแล้วตำรวจรับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ให้เป็นแสดงให้ตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทำได้นะครับผมจะมีแบบฟอร์มนะครับท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมาท่านเตรียมบัตรประชาชนและที่สำคัญท่านต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภานะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ท่านก็มาร่วมกิจกรรมถือไฟฉายอย่างเดียวแล้วกันนะถือไฟฉายเอาไฟฉายมาเองด้วยเราไม่มีไฟฉายอุปกรณ์ให้นะครับก็ถือว่าเราส่องตอน 11:00 เนี่ยเขาได้รู้ว่าประเทศนี้มืดมนตั้งแต่นะครับตั้งแต่เที่ยงวันนะครับเขาไม่ได้มืดมนตอนกลางคืนเฉยๆนะครับตอนเช้ากลางวันเย็นก็มืดมนเพราะประเทศนี้ถูกปกคุมแล้วก็ปกครองนะครับโดยกลุ่มอำมาตย์ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของฝากมานะครับประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะครับก็คือทางเชียงรายชางเชียงรายนะครับทางพวกเราเองนะครับพวกเราก็คือมีท่านที่สมัครนะครับน่าจะเป็นอบต.อบจ.นะครับแล้วก็โดนตัดสิทธิทางการเมืองนะครับแต่ทางถ้าเป็นฝ่ายเขาเนี่ยโดนตัดสิทธิทางการเมือง5ปีแต่ของฝ่ายเรานะครับอยู่ๆเขาไปเพิ่มโทษนะครับเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีนะครับดูสิครับแล้วก็จำคุก5ปีนะครับแต่ลดโทษให้เหลือ2ปีครึ่งนะครับเหลือ2ปีครึ่งแต่ว่าไปเพิ่มโทษในเรื่องการใช้สิทธินะครับในเรื่องการใช้สิทธินะครับที่จะต้องทางการเมืองอ่ะที่จะต้องสมัครใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความอยุติธรรมหรือการตัดสิทธิทางการเมืองของพวกเราเนี่ยได้เกิดขึ้นตลอดเวลาก็วันนี้ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่พวกผมนะครับที่จะต้องประสานงานกับแดงอิสระเสรีชนทุกภาคส่วนนี้ได้นำเสนอข่าวสารครบถ้วนนะครับบริบูรณ์และพบกันในวันพรุ่งนี้กองปราบปราม29 11:00 ช้าหรือ11หรือเขาบอก5:00 ช้านะผู้เป็นสาปากนะครับ5:00 ช้าหรือ11:00นะครับพบกันที่กองปราบปรามครับลาดพร้าวสวัสดีครับ